มีจอมเปลืองแบ่ตอนฟูกที่นอนแบ่มาให้ซุปเปอร์กล้วยจับซะดีๆนะเจ้าโจรหมีขโมยน้ำผึ้งแบ่หนีไม่พ้นหรอกเจ้าโจรหมีอ้าวเอ๊ะเผลอแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ไหนนะอยู่นี่แน่ๆเลยอ้าวไม่มีอยู่ไหนนะอยู่นี่อ้าวอยู่นี่โอ้โหเจ๋งหมีฮะอ้าวเจอแล้วมาหลบตรงนี้นี่เองซ่อนเก่งจังเลยแบร์เบอรี่นี่กล้วยไม่เห็นจริงๆหรือแกล้งมองไม่เห็นกันเนี่ยนี่วันหยุดทั้งทีแทนที่จะได้อ่านหนังสือเงียบๆก็มีคนมาเล่นเสียงดังอีกโถวันหยุดทั้งทีแทนที่จะได้เล่นสนุกๆก็มีคนมาอ่านหนังสืออีกแบร์เบอรี่เราไปเล่นที่อื่นกันดีกว่าแบ่เดี๋ยวซุปเปอร์กล้วยจะจับโจรหมีต่อแล้วนะแบ่แบร์เบอรี่ระวังโหยังก่อเหาะได้แบ่เจ๋งหมีคิดอะไรดีๆออกแล้วไฮเรามากระโดดเตียงเล่นกันดีกว่าฮ่าฮ่านี่ท่าลังกาหน้า3รอบแบ่ท่ากบตกใจแบ่ท่านกจิ๊บหัดบินแบ่สนุกจังเลยนะแบร์เบอรี่แบ่ฮึบฮะโอ้ยอ้าวฟูกพังซะแล้วกระโดดไม่เด้งเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไปเอาฟูกอีกห้องมาเล่นกันแบ่เฮ้ยแบบนี้สิถึงเรียกว่าสุดยอดแบ่แจ่มหมีมีไอเดียคิดอะไรดีๆออกแล้วเรามาเล่นแบบนี้กันดีกว่าอยากทำมานานแล้วเฮ้ยเอาละนะอยากเป็นไมเคิลจอดับมาตั้งนานแล้วต่อไปจะเหาะไปชูดลูกบาสไหลจะออกไปแตะขอบฟ้าอุ้ยทำอะไรกันอีกเนี่ยฟูกเขามีไว้นอนสบายๆกันเอามาเล่นจนพังไปหมดแบบเนี้ยแล้วตอนนอนจะทำยังไงแหมเดี๋ยวกล้วยจะโทรไปสั่งมาให้ใหม่ก็ได้นะกว่าจะได้ฟูกที่นอนมาใช้มันยากมากเลยนะรู้ไหมฟูกที่นอนทำมาจากอะไร Very easy berry มากๆก็แค่เอาผ้ามาคลุมทำโปลีนเด้งๆเอาไว้แล้วก็นอนยังไงล่ะผิดใช่ซะที่ไหนกันเล่าแล้วใครอยากรู้บ้างว่าฟูกทำมาจากอะไรอยากรู้แซ่งั้นไปดูกัน Easy Catของเตียงนอนมีหลายๆแบบทำมาจากหลายๆวัสดุไม่ว่าจะเป็นใช้สปริงไว้ข้างในฟูกหรือว่าแบบใช้ฟองน้ำอัดแน่นๆไว้ในฟูกแต่วันนี้เราจะมาดูฟูกที่ทำจากธรรมชาติอีกแบบกันมีแบบใช้สปริงด้วยมีหน้าถึงกระโดดเด้งๆได้สูงๆ แบ่ที่นอนเขาไว้ใช้นอนไม่ได้เอามากระโดดเล่นนะวันนี้เราจะมาดูการทำฟูกจากยางพารากัน
การผลิตที่นอนยางพาราที่ดีก็ต้องเริ่มจากการใช้น้ำยางที่ดีเช่นกันการใช้น้ำยางที่ดีทำให้มียางที่มีความยืดหยุ่นสูงและจับตัวกันได้ดีมากเจ๋งหมีใส่ใจกันตั้งแต่น้ำยางที่ได้เลยนั่นเนี่ยตามไปดูกันต่อดีกว่าแบเบอรี่แบแบพอขนส่งน้ำยางมาถึงโรงงานขั้นตอนแรกคือการนำน้ำยางมาปั่นให้ข้นเติมส่วนผสมที่ทำให้ยางพองฟูขั้นตอนนี้จะเป็นการป้องกันเชื้อราช่วยให้ยางแข็งตัวและคงรูปได้ดีโรงงานใหญ่จริงๆเลยเนอะแบเบอรี่แบแบต่อมาน้ำยางที่กวนแล้วจะถูกนำไปเทใส่แม่พิมพ์แบบนี้ปาดผิวให้เรียบแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวเป็นรูปร่างของฟูกที่นอนเมื่อฟูกที่นอนได้รูปดีแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคล้ายๆที่เราทำงานศิลปะกันในห้องเรียนเลยเนอะจิ๊บจิ๊บ ใช่แล้วฟูกที่นอนโอเคแล้วจะถูกนำไปอบไอ้น้ำในตู้อบซึ่งจะทำให้ฟูกที่นอนแห้งและพองฟูมากขึ้นเมื่ออบเรียบร้อยแล้วก็จะถูกนำไปล้างทำความสะอาดอีกประมาณ 3-4 ครั้งจากนั้นก็เป็นการปั่นแห้งและผึ่งลมประมาณ1วันหลังจากแห้งแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการอบให้แห้งสนิทอีกครั้งในโรงอบใช้เวลาอีก1สัปดาห์โอ้ยเห็นเป็นรูปร่างแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยยังต้องรออีกตั้ง7วันเลยเหรอเนี่ยก็บอกแล้วว่ากว่าจะได้ฟูกที่นอนมาให้เรานอนมันไม่ใช่ง่ายๆหลังจากผ่านการอบแห้งเรียบร้อยแล้วฟูกที่นอนยางพาราจะถูกนำไปตัดแต่งให้เรียบร้อยสวยงามและหุ้มด้วยปลอกที่ช่วยป้องกันไรฝุ่นได้อีก1ชั้นแล้วนำไปใส่ในห่อสุญญากาศซึ่งจะต้องวัดความชื้นก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรานั่นเองแล้วก็เอามาส่งให้ทุกคนได้ใช้กันแจ่มหมีใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆเลยก็ใช่นะสิฟูกที่นอนมีความสำคัญกับพวกเรามากๆเพราะเป็นที่ที่เราต้องนอนหลับพักผ่อนกันทุกคืนต้องทำให้สะอาดที่สุดส่วนพวกเราก็ต้องรักษาความสะอาดเตียงนอนของเรากันต่อเองด้วยเพราะถ้าที่นอนสกปรกเราอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายๆนะแล้วก็ไม่กระโดดเล่นด้วยเพราะว่ากว่าจะได้ฟูกมามันยากรู้ไหมรู้แล้วครับไม่น่าเชื่อว่าฟูกที่นอนจะขายหมดจนไม่มีมาส่งวันนี้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะแบเบอรี่งั้นก็เอาอันนี้ไปใช้ก่อนก็แล้วกันนะอะไรอ่ะจิ๊บจิ๊บอ๋อเสื้อนี่เองเอามาทำอะไรอ่ะจิ๊บจิ๊บก็เอามาให้กล้วยกล้วยกับแบเบอรี่ปูนอนไปก่อนไงดีกว่านอนกับพื้นนะ จะให้เสือทั้งทีก็ให้มาผืนเดียวเราจะนอนยังไงกันเนี่ยแบเบอรี่ตัวใหญ่ยังกระหมีเบียดจนกล้วยๆไม่มีที่นอนแล้วแบแบแบ